ปาดเวงสีนานๆทีมาบ้านห้วยหงวดฝนตกพี่น้องบ้านหนูนาฝนตกหนูนาตกที่ไรเนี่ยมันมีลมเหรอมีพายุไหมเนี่ยเห็นไหมฟ้ามันครึ้มน่ะฟ้ามันครึ้มมันก็ต้องตกพี่ดูครับทุกท่านดูนะครับฝนตกบ้านน้องหนูนาจริงๆนะครับเนี่ยโอ้ฝนตกที่ทางนู้นดีไม่มีลมเนาะหนูนาเนาะถ้ามีลมน่ากลัวเลยนะฝนแรกนี่พี่ชายบึ้งๆออกไปตากฝนบึ้งบึ้งบอกพี่ชายฝนตกพี่ชายก็เชื่อจริงๆเดี๋ยวน้องวึงของเราน้องแววเนี่ยจะออกไปตากฝนลงดูนะครับน้องแววเล่นฝนลูกจะได้ไม่ร้อนนี่บรรยากาศทั่วๆไปนะครับโยโย่ย่อไปลีได้เป็นใครได้บุญสีน้องก็จะอยู่บ้านนะครับอยู่แบบนี้นะครับอยู่ม่อม่อแม่แม่เอ้ยนี่กับมอมอแม่แม่นั่นกับมอมอแม่แม่เอายายไปใส่ละนี่ครับคือบรรยากาศนะครับแม่มาส่งของนูนาเลยถ่ายบรรยากาศที่บ้านในหวดให้เอฟซีได้ดูนะครับโอ้ยวันนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับหนูนาก็จะเปิดน้ำนะครับไม่ใช่ฝนตกนะครับผู้เล่นเจ้านี่ก็จะอยู่มอมอแม่แม่นี่แหละเอ้ยเอ้ยติดสปริงเกอร์นะครับวิธีไม่ให้วิธีคลายร้อนสับแล้วแต่ไม่รู้จะรับหรือเปล่านะใส่ยิ้มใหญ่อยากกินละสิไม่ต้องใช้ สงสัยได้ขับรถไปซื้อกันแน่เลยน้องแวะเปิดเทอมเมื่อไหร่เนี่ยเปิดวันที่16เดือนหน้าบ่เดือนหน้าค่ะมอยังมอนี่ม .4 ค่ะบ่จบอยู่บ่ม .4 นี่จบค่ะบ่โอ้ตั้งใจเด้อตั้งใจเด้ออวยพรแน่อันจบมาอยากเป็นยังอ่ะยังไม่แน่ใจเลยสิเรียนต่ออยู่วะเรียนเรียนเรียนเข้ามหาลัยหนูว่าหนูจะเก็บเงินเข้าเรียนเองเพราะว่าแม่ก็อยู่ที่ตัวเจ้าเนาะคุณมือนี่หนทางการศึกษามันมีหลายเนาะหลายรูปแบบเรียนออนไลน์ก็มีมันเรียนออนไลน์ทุนกู้ยืมก็มีถ้าเฮาหมักแต่ว่าเฮาต้องต่อยอดให้ดีได้บ่แม่นจบเรียนจบมันเสียพ่อแม่เสียเงินไปแล้วบัดเห็นผู้บ่าวงามๆบัดได้ผัวซ้ําเอ้ยเป็นแม่นางนายิ้มเลยครับพ่อแม่เฮ็ดงานแทบตายส่งเรียนเนาะแม่อยู่บ่เซลผู้บ่าวเซลอยู่แต่หวยก็บ่ได้กี่จัง
เฮ้ยก็เลือกเอาแล้วเนาะเอ้าให้มันนี่คือบรรยากาศนะครับโอ้บรรยากาศดีอยู่บ้านหลังเดียวมันจะเย็นมันใส่สปริงเกอร์แล้วก็เย็นแต่ต้องอันนั้นเนาะสปริงเกอร์ตัวนี้เนาะมันต้องใส่นะเนาะต้องมีปั๊มน้ำเนาะเราก็มาสัมภาษณ์น้องแววน้องแววสิเรียนใส่รัชพัฒน์บ่ลื่นเรียนใส่เพื่อกับบ่ลุกเอาแต่ม.4เราเรียนต่อที่เก่าอนาคตมันจะไปไหนหนูนาอนาคตไอ้แววจะไปไหนขนาดโรงเรียนมันยังก็ต้องคิดว่าอะไรต้องเรียนถ้าเขาตั้งใจเขาได้นะแต่อยู่ที่ความตั้งใจของเขาถ้าเขามุ่งมั่นก็ต้องวางแผนเนาะต้องวางแผนเนาะเขาต้องพี่เขาจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรโปรเจกต์ใช่ไหมที่คิดว่าเราต้องแผนงานแผนงานใช่ค่ะตั้งแต่โรงเรียนถ้าเราคิดว่าไปเรียนมอเกษตรมันไกลมันไกลค่าใช้จ่ายสูงเราก็มาเรียนรัฐพัฒน์เราต้องเอาใกล้บ้านไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไปตรงโน้นมันต้องมีหอพักค่าใช้จ่ายอีกอะไรอีกรัชพัฒน์เราก็อยู่แค่ปีเดียวอยู่หอพักถ้าเก่าๆหน่อยก็ไม่ต้องอยู่สักปีแต่เขามีหอในก็จะประหยัดอีกเขาว่าหอในมันไม่ได้แพงเหมือนหอเดี๋ยวเดียวจะไปว้าวกับอาจารย์ให้หอในมันถูกกว่าขอออกมาอยู่บ้านก็หาหอในเดือนละ400หอในอยู่หอในแล้วก็ส่วนมากเขาจะนี่ไงลุงเดียวนี่เหมือนแนะนำลุงเดียวเส้นใหญ่เอามอราชพัฒน์มีอย่ายิ้มลุงเดียวมีน้องๆเส้นแบบยิ่งกว่ากล้วยจับอีกน้องๆเขาเตะฟุตบอลด้วยกันอยู่เยอะลุงเดียวจะได้ฝากให้ไงลูกถ้าเราตั้งใจมันมีเส้นทางอยู่แล้วที่เราจะทำพวกอาจารย์กล้องอาจารย์ลมพวกนี้สบายดีค่ะที่มันอยู่ใกล้บ้านด้วยแต่มอเกษตรไม่แนะนำหรอกมันไกลบ้านอันตรายเส้นนั้นอันตรายพวกเวลาเขาเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวมาส่วนมากอุบัติเหตุใช่ยิ่งขับมอไซค์โดนสอยอันตรายเย็นปีแรกอยู่หอต่อมาอยากมาอยู่บ้านมันนี่นะเที่ยวแล้วมันนี่นะเอวเงินพ่อแม่ซื้อรถมอไซค์แล้วก็เที่ยวล่ะโรงเรียนเหมือนกับหอใจไหมหน้าโมเรียนอยู่ไหนหน้าโมเลยที่ไปที่ดีนำเชิญที่สองตอนนี้เรากำลังสัมภาษณ์ตัวสำคัญนะครับตัวจังหวัดสรุปแล้วยังไม่มีเป้าหมายเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับเป็นเจ้าของเมเปิ้ลแลนด์เทคนิคแต่แม่บอกว่าหอมันเสียหลายโพสก็เลยไม่ได้ไปไงให้ลุงเดี่ยวนี่ใช่ฝากลุงเดี่ยวไป